ไม่พ่อนะคะเขาอยากมาดูนี่คนนี้เลยไอ้พ่อนี่เลยแกอยากมาดูชอบเกษตรอ๋อครับผมชอบเกษตรครับเป็นคนเรียนวิทย์เกษตรตลอดโอ้ครับแต่ยังสีมันก็ดีครับมันไม่ต้องมดหนามาต้องดูเรื่องอย่างไรครับผมมาจากไซครับมาจากสุรินทร์ไหมครับมาจากสุรินทร์วะพี่น้องสุรินทร์มาหลายเลยครับกำลังเล่นเม็ดจีเนาะถึงไหมถึงเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งอันนี้กำลังจะเม็ดจีแล้วครับเม็ดจีครับผมจะว่ากันเม็ดหนึ่งก็ได้เพราะว่าอันนี้จะน่าก็ได้เนี่ยก้อนใหญ่งั้นอย่างตัวนั้นน่ะเม็ดหนึ่งครับใช่โรงเรียนน้อยเม็ดหนึ่งอันนี้มันกว้าง60บ่นี่บ่ครับอันนี้3อันนี้54 39สูง20ครับประมาณนี้น้ำไม่เปลืองน้ำเนาะบ่เปลืองปุ๋ยครับเปลืองปุ๋ยด้วยบ่เปลืองปุ๋ยเพราะว่าหาพักเพิ่นหน่อยนึงครับลองเปิดลงไปได้นะครับมันบ่ได้หลายมากมันก็พอดีครับสูงที่ว่าเอาพวกไอ้ที่เค้ามือ2มันสูงเปลืองน้ำครับแต่นี่เป็นของเค้าเลยก็ต้องหามือ2ถึงๆได้ครับก็ดีครับประหยัดต้นทุนดีตามร้านขายอาหารทะเลนะครับอันนี้มีครับนี่มีแต่สูงอันนี้ครับอ๋อมีแต่สูงบ่ครับครับมันเปลืองครับครับเฮากับว่าตัดเอามันอาจจะบ่งามครับเฮามาตัดให้มันเหลือ20เซ็นมันก็ไม่ได้ดีอ่ะครับผมแต่ว่าอยู่นี่ก็บ่แพงครับกองละ58แต่ว่ามันแถมถุงคุ้มหรอกครับถ่วยปลูกน้ําครับตัวที่เห็นเงินไวที่สุดคือผักบุ้งนะครับผักบุ้งนี่17หอมเป็นยังไงนะคะหอมกำลังขยายพันธุ์ครับนี่ๆๆเฮาเห็นบ่มันเฮาลงต้นเดียวเลยนี่อันนี้เพิ่งลงแม่มันสิแต่ขยายไปเรื่อยๆแล้วเวลาพี่ขยายแตกเนาะขยายพันธุ์แบ่งออกเลยแบ่งออกเลยเฮาก็ตัดหักตัดใบแล้วเพิ่นก็จะแตกออกไปเรื่อยๆอีกครับอันนี้จาก2กองมาปีที่แล้วได้ครับนี่ที่เห็นเนี่ยในแปลงนี่อันนี้เป็นหอมแบบหอมเลยครับหอมเลยเป็นหอมพันเดียวที่ปลูกได้กองโฟมแล้วบ่มีเน่าบ่มีเปื่อยบ่มีตายก็คือปลูกเพื่อเดียวขยายเก็บกินได้ตลอดชีวิตนะครับหอมแบ่งเลยนะครับหอมแบ่งเนาะใช่ใช่หอมแบ่งมันจะบ่ลงหัวครับใช่ๆไอ้ที่ไม่ใช่หอมแดงอ่ะเป็นหอมแดงเห็นบ่มันจะบ่ลงหัวมันจะแตกกอไปเรื่อยๆแตงกวามะเขือเทศปลูกได้เบิดครับมะเขือเทศแนะนำให้ปลูกขั้นเชอร์รี่ครับปลูกใช้เวลาปลูก2เดือนแต่ว่าเก็บได้เกือบ4เดือนคะนาหนาวนี่เก็บได้4เดือนเลยแต่งกัวกับปลูกเดือนนึงฝากเก็บอีกเดือนนึงครับจะปลูกกองละต้นพ่อสะระแหน่ต้นมิ้นแล้วก็บักอีตู้นั่นปลูกทุกอย่างในซุ้มนี้นะครับบ่ต้องเพาะเมล็ดครับใส่ต้นพันธุ์ลงเลยเด้อแม่นมาเบิ่งล่ะเป็นจังได๋นะพ่อเคยทําเพิ่นมีแต่ปลูกในดินต้องดูแลรักษามากไงอ๋อครับครับครับใช้เวลาตรงนั้นเยอะครับรดน้ำไปเห็นผักเราเป็นตะปูป่ะพ่อโอ้นี่สุดยอดเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะพากองทุนมาดูอยู่ค่ะเป็นมาเหมือนกับว่าเรามาศึกษาดูงานเนาะได้ใช่ไหมคะเปิดมาดูได้มาดูได้ครับ